เพลงยุค50ทำไมเราร้องด้วยพี่หวายทำไมมันเหมือนผับเลยหลอกยกมาผับปะเนี่ยสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิป ASMR สวัสดีค่ะตันหยงนะคะจาก Channel ตันหยงพี่วายทำไมต้องกระซิบด้วยทุกคนอาจจะงงนะคะว่าแบบใส่ชุดเดิมเออจริงๆเราไม่ได้อาบน้ำนะไม่ได้อาบน้ำมาประมาณ2อาทิตย์ก็คือเราถ่ายวันเดียวกับคลิปแปร์เฮาส์นั่นแหละเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราจะแปะคลิปไว้ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราไปกินชานมแปร์ฮักกันมาแล้วก็มีทริปไปต่อค่ะนั่นก็คือร้าน V8 Diner ไม่ใช่ต้องเป็น V8 Diner ไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดีกว่าปิ้งเป็นร้านนี้คือลักษณะของร้านอะมันจะเป็นแบบแนวแบบยุค50น่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่แฟชั่นสมัยเนี้ยมันก็เหมือนแบบไปคล้ายๆกับแฟชั่นสมัยก่อนรู้สึกร้านเนี้ยเหมือนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะที่เขาถ่าย MV เนี่ยเบอร์มาดิเธอเบอร์มาดิเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้แบบหิวมากเย่ตอนนี้เราอยู่กันที่โอ้โหเสียงก่อสร้างนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สุขุมวิท11คือถ้าใครมา BTS เนี่ยให้ลงสถานีนานาได้เลยลงมาได้เลยอ่ะก็จะเจอซอยสุขุมวิท11ตอนนี้แบบตอนนี้หิวมากอ่ะตอนแรกจะแวะไอ้นี่ละข้าวตามสั่งตามสั่งแต่ว่าพี่ไหวห้ามไว้นะเดี๋ยวไปกินที่ร้านแต่มันไม่ไกลเราก็เดินได้แต่อันนี้ถ้าใครขี้เกียจเดินก็วินใช่ใช่ใช่พี่ไหวทำไมมันเหมือนผับเลยหลอกยกมาผับปะเนี่ยถึงร้านแล้วนะคะดูสภาพหัวกว่าจะเดินถึงนะคะแต่มันไม่ไกลมากเนาะจาก BTS มันแบบว่าประมาณ600เมตรเองเดิน10นาทีคือบรรยากาศร้านมันก็จะแบบมีความแบบถูกใจอ่ะถูกใจพี่หวายเลยนะเป็นคนเกิดยุค50 อย่างว่าใช่เดี๋ยวเปิด MV ดูเลยว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตร้านกันก่อนดีกว่านะคะเราสั่งมานะคะเป็นสลัดนะคะเราเป็นคนเฮลตี้นะคะเป็นฟงเป็นไฟอะไรเงี้ยเราไม่กินนะคะเป็นไฟเราไม่กินร้อนเนี่ยมันสลัดอกไก่อันนี้ก็จะเป็นชื่อเมนูอะไรไม่รู้อ่ะจะเป็นฮอทดอกกับมันเขียนว่าสแตนดาร์ดอ่ะเป็นฮอทดอกกับเป็นไฟแนวอเมริกันใช่ใช่อันนี้มันเข้าธีมเลยนะอันนี้ก็ไม่เข้าธีมแต่ว่าเราลดน้ำหนักอยู่อ่ะอ๋อใครชอบแว่นเวอร์ชัน1กด1อ่ะใครชอบแว่นเวอร์ชัน2กด2ใครไม่ชอบเลยกด3ไปเหรอเดี๋ยวเรามากินกันเลยว่ะที่นี่แบบมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยเนาะแค่มุมเนี้ยเราก็ปาเข้าไปร้อยรูปแล้วดูรูปให้ดูรูปให้ดูรูปนี่อันไหนเอามุมตากล้องก่อนมาพี่หวายเอามุมอย่างนี้หยกต้องยืนตรงนี้อ้าวนี่ไงยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้แสงมาเข้ามาทางนี้นี่นะหยกถ่ายให้หวายนะคะเรามีฝีมืออยู่โอ้ยวันนี้ท่านหยงถ่ายรูปสวยกับเบอร์อ่ะทำเนี้ยว่าลงรูปนี้ได้ไหมเดี๋ยวรอเนี่ย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 เบอร์มาดีเฮ้ยผ่านไหมทำไม่ได้ผ่านไหมให้กี่คะแนนให้9 เต็ม 10 9 เต็ม 100เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องพัฒนาขึ้นอีกเบอร์มาดี
ดูแบบดูเข้ากับอายุเข้ากับสีผมเลยนี่คือจริงๆแล้วมันไม่ได้ตั้งใจจะย้อมสีผมแต่ว่ารู้ว่าจะมาที่นี่ก็เลยย้อมสีผมนี่เลยลงทุนมากค่ะไปขึ้นไปข้างบนกันนะคะนี่เราขึ้นมาโซนชั้นบนเดี๋ยวดูโซนชั้นบนนะว่ามีคือไฟดูดหัวจะตรงไหนนะตรงนี้นะคะคุมนี้นะคะถ้าใครมานะระวังไฟดูดหัวนะคะคุ้มเทกับการถ่ายรูปมากไฟดูดหัวจากที่เราสงสัยนะคะว่าใช่ร้านเดียวกับที่อยู่ใน MV เบอร์มาดิของ พีฮอตหรือเปล่าสรุปนะคะใช่ค่ะทุกคนจงเช็คแล้วแบบถึงขนาดกับแบบเปิดดูกันเลยเดียวเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ว่าจริงๆก็คุ้นๆตั้งแต่พี่หวายส่งมาแล้วอันนี้ พีฮอตใช่ไหมเรา ทีพอตเข้าด้วยนะไหนที่เรากินวันนี้นะก็เท่านี้นะคะ459เรากินกันไปทั้งหมด459บาทก็ได้ประมาณ500ลูกก็คุ้มถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมาถ่ายรูปอ่ะเน้นถ่ายรูปก็โอเคอยู่คุ้มเนี่ยถ่ายวันเดียวลงได้ทั้งปีเบอร์มาเดทเฮ้เจอเบอร์มาเดทขอบคุณสปอนเซอร์ในวันนี้นะคะบิวตี้บล็อกเกอร์อ่ะบางคนอาจจะงงนะคะเอามากินอยู่ดีๆเอ้าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เหรอใช่ฝากแบรนด์นี้ด้วยนะคะเป็นแบรนด์ของตะก้อมของเรานะคะแบรนด์ของพี่วายเองชื่อแบรนด์ว่าชลาทิปนะคะชลาทิป Made in Korea นะของเบอร์มาเดทมาวิงใครรู้ว่าเพลงเนี้ยชื่อเพลงว่าอะไรคอมเมนต์กันมาด้วยนะมาวิงแฟนนะสตีฟโรเจอร์สใส่หมวกไอ้เนี่ยใส่หมวกอะไรวะอาราเล่อะคือหมดกันความคูลสรุปแล้วนะคะร้านเนี้ยที่ถ่าย MV ของพีฮอตใช่เบอร์มาดินั่นแหละก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องตนหยกทีวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเรามีท่าปิด3 4